หน้าแก่คุณเคยโดนเพื่อนทักแบบนี้เหมือนกันกับปุ้ยตั้งแต่30ไหมคะหากไม่อยากโดนแล้วก็คลิปนี้คุณต้องฟังค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยกลับคนแก่นะคะเริ่มมีขึ้นตามธรรมชาติมากหรือน้อยเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลผิวหน้าของตัวคุณเองค่ะแต่หากคุณปล่อยไปตามธรรมชาติแบบปุ้ยในอดีตนะคะหรือว่าดูแลอย่างไม่ถูกต้องริ้วรอยของคุณจะเริ่มตั้งแต่20ปลายๆอย่างแน่นอนค่ะ1. เพราะว่าคุณอายุ25ปีขึ้นไปความสามารถในการผลิตคอลลาเจนของคุณจะลดลง 1-1.5% ทำให้เมื่ออายุขึ้น30ปีนะคะจะเริ่มมีริ้วรอยจางๆบางๆนะคะเกิดล่องแก้มนะคะแล้วล่องหน้าผากนะคะแล้วก็เกิดฝ้ากระรูขุมขนของคุณจะเริ่มกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อคุณอายุขึ้นเลข4คอลลาเจนของคุณจะลดลงถึง 30%ทำให้เกิดริ้วรอยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะฝ้ากระจุดดำๆลึกและล่องแก้มลึกอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ 2. EGF หรือโปรตีนต้นกำเนิดของคอลลาเจนอีลาสตินไฮยาลูรอนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อเซลล์ผิวใหม่และก็สมานแผลให้เป็นปกติค่ะจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นค่ะแต่ยังไม่มีผลกระทบกับผิวหน้าของคุณนะคะจนกระทั่งคุณอายุประมาณ25ปีค่ะหากไม่มีการเติม EGF จากภายนอกนะคะผิวของคุณจะหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยและรอยดำค่ะอันเป็นสาเหตุของผิวที่แก่มากยิ่งขึ้นค่ะและในกรณีที่เกิดขบวนการสร้างผลิตเนื้อเยื่อทดแทนไม่สมบูรณ์นะคะสิ่งที่เกิดตามมาก็คือรอยดำถาวรรอยแดงจากแผลรวมถึงหลุมสิวแล้วก็รอยแผลเป็นทั้งหลายค่ะ3. เมื่อคุณอายุ20ปีขึ้นไปนะคะระดับของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะจะค่อยๆลดลงค่ะจนกระทั่งเมื่อคุณอายุ40นะคะจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นของตอนอายุ20ส่งผลให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งมากขึ้นจนเป็นริ้วรอยผิวเริ่มหย่อนคล้อยและไม่กระชับไม่เป็นปักมีน้ำมีนวลเหมือนอย่างเคยอีกแล้วค่ะ 4. อีกทั้งเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเกิดขึ้นทำให้ร่างกายของคุณเริ่มผลิตฝ้าและกระขนแก่ขึ้นมามากยิ่งขึ้นค่ะ 5. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าของคุณค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบแสดงสีหน้านะคะเช่นยิ้มแรงๆนะคะหัวเราะบ่อยๆแล้วก็ชอบขมวดคิ้วค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนทำให้คุณมีริ้วรอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุของการเกิดริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยนะคะฝ้ากระจุดดำๆมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดู5วิธีการแก้ไขปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยฝ้ากระจุดดำๆจากต้นเหตุกันดีกว่าค่ะ 1. เติมคอลลาเจนอีลาสตินและ EGF ให้กับผิวหน้าของคุณด้วยการเลือกเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมในการเสริมสร้าง EGFคอลลาเจนและอีลาสตินค่ะนวัตกรรมสเต็มเซลล์กุหลาบนะคะเป็นหนึ่งในสารสกัดที่ช่วยกระตุ้นการสร้าง EGF คอลลาเจนอีลาสตินค่ะเป็นสาเหตุให้ริ้วรอยของคุณลดเลือนนะคะมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอ่อนหยาบมากขึ้นอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะให้เร็วมากยิ่งขึ้นทำให้คุณมีผิวที่ละเอียดอ่อนนุ่มดูอ่อนยาวลงค่ะอีกทั้งยังกระตุ้นให้ผิวของคุณนะคะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นทำให้แผลสิวรอยดำรอยแดงและแผลเป็นนะคะหายเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ2. คืนความชุ่มชื้นที่หายไปให้กับผิวหน้าของคุณค่ะโซเดียมไฮยาลูรอนิกนะคะถือเป็นนวัตกรรมโมเลกุลขนาดเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งสามารถซึมลึกถึงผิวชั้นในคุณค่ะและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าคุณมากกว่า 1,000 เท่าทำงานเหมือนกับฟิลเลอร์นะคะช่วยเติมเต็มร่องลึกแล้วก็ยกกระชับตะข่ายผิวทั้ง5นะคะตั้งแต่คอขึ้นมาถึงหน้านะคะทำให้หน้าของคุณนะคะยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็กระชับทำให้ใบหน้าของคุณเฟิร์มแน่นกระชับค่ะ 3. ลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าค่ะนวัตกรรมโมเมสิตเปปไทด์ที่ได้รับรางวัล Bunch Award in Cosmetic North America นะคะและ First Prize BSB Innovation Award ที่ปารีส
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดการส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าของคุณนะคะทำให้ลดเลือนริ้วรอยตีนก้าร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะแล้วก็รอยย่นหน้าผากค่ะเรียกว่าแก้ปัญหาริ้วรอยได้ทั้งตาหน้าและคอเลยค่ะ4. ลดเลือนฝ้ากะและก็จุดด่างดำเก่าๆบนใบหน้าของคุณนะคะอีกทั้งยังช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ากระใหม่ให้กับผิวของคุณค่ะด้วยสารสกัดอัลฟาอะบูตินนะคะที่แก้ปัญหาจากต้นต่อโดยไม่ทำให้ผิวหน้าของคุณบางลงอีกด้วยค่ะทั้ง4สารสกัดนี้นะคะคุณไม่ต้องไปไล่ตามหาทีละตัวทีละตัวนะคะแล้วก็เลือกใช้มาหมดเลย4ขวดนะคะแต่ปุ้ยตามหามาให้คุณแล้วค่ะ4สารสกัดนี้นะคะอยู่ในแอลยาโรเซรัมขวดนี้ค่ะซึ่งจะช่วยคุณแก้หมดเลยนะคะทุกปัญหาผิวของวัย40บวกค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยฝ้ากะจุดด่างดำนะคะจะช่วยยกกระชับลดริ้วรอยคุณนะคะตั้งแต่คอถึงล่าเลยทีเดียวค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะในอัลยาโรสเซรั่มนะคะยังมีนวัตกรรม Encapsulate Matic Magic Color ร่วมกับ Pink Flower Compact ค่ะทำให้ใบหน้าของคุณชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังใช้ค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยสะท้อนหลังสี UV ให้กับคุณอีกด้วยค่ะผู้ใช้อัลยาโรสเซรั่มนะคะต่อเนื่องมานานกว่า2ปีค่ะถ้าใครเคยดูคลิปแรกของปุ้ยนะคะตอนอายุประมาณ40ปลายๆนะคะมีหลายคนทักปุ้ยมาว่าถ้าเทียบกับตอนนี้นะคะปุ้ยมีผิวพรรณและหน้าตาที่ดูอ่อนยาวลงค่ะคือตอนนั้นปุ้ยเกิดปัญหาริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากะจุดด่างดำเหมือนกันกับทุกคนนะคะแต่ที่หนักๆเลยค่ะจะเป็นเรื่องของผิวแห้งขาดความยืดหยุ่นนะคะเรียกว่าหน้ายับนะคะเป็นรอยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงค่ะถึงจะหายค่ะตอนนั้นปุ้ยรู้สึกกังวลมากนะคะแต่พอมาใช้อัลยาโรสเซรั่มนะคะริ้วรอยกลับคนแก่นะคะก็ลดเลือนจางลงนะคะอีกทั้งนะคะผิวที่เคยตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วเป็นรอยยับที่หน้าก็ไม่มีอีกเลยค่ะหากคุณมีปัญหาริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยนะคะฝ้ากะและจุดด่างดำเหมือนกันกับปุ้ยนะคะปุ้ยแนะนำเลยค่ะอัลยาโรสเซรั่มขวดนี้ค่ะอย่าเชื่อปุ้ยนะคะต้องลองเองค่ะหากคุณสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้กับแอดมินนะคะที่ LINE Official @แอลยาตามหน้าจอนะคะหรือว่าคุณสามารถจะทักไปที่ Lazada Shopee Line My Shop นะเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ปุ้ยแปะไว้ให้ด้านล่างเลยค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย 40 up